สวัสดีครับพบกับไอซ์นะครับในรายการแอปสไตล์วาไรตี้เพียง1นาทีที่จะพาคุณไปรู้จักกับแอปพลิเคชันที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับสำหรับการเดินทางนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือแผนที่ถูกไหมล่ะครับและแอปพลิเคชันในวันนี้ครับพิเศษสุดๆเลยเราสามารถเปิดแผนที่ได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับแอปนี้เลย MapsMeเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ออฟไลน์หรือนั่นก็คือสมาร์ทโฟนของคุณไม่จำเป็นจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งแผนที่ภายในแอปนั้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจาก OpenStreetMap และนี่ไม่ใช่แค่แผนที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่เป็นแผนที่ทั่วโลกเพียงแต่ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดแผนที่ของประเทศที่ต้องการเตรียมไว้ก่อนคือพอดีว่าไอ้เนี่ยมีแพลนว่าจะไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นนะครับสงสัยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ติดไว้แล้วล่ะครับจะได้ไม่หลงแล้วก็ไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มได้ครับสำหรับครั้งหน้านะครับไอจะมีแอปพลิเคชันอะไรเจ๋งๆมาแนะนำอีกนะครับต้องรอติดตามใน App Star Variety นะฮะทางช่อง Gen Z เวลาบ่ายโมงตรงทุกวันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ